ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางบาร์เบอร์เบนแล้วก็พี่ตือวาเลนเต้ด้วยนะครับก็ที่มอบโอกาสให้ต้าได้มาเล่าประสบการณ์ตัวเองในวันนี้เนาะก็ต้องขอออกตัวกันเลยนะว่าต้าเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยไม่ค่อยพูดด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามต้ามาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะครับบางคนอาจจะรู้จักต้าแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักต้าขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับว่าต้าเปิดร้านตัดผมชื่อร้านเดอะการแลมแฮร์สตูดิโออยู่รังสิตปทุมธานีครับจุดเริ่มต้นของต้าก็คือต้าตอนแรกต้ามีพ่อที่เป็นช่างตัดผมสมัยก่อนแล้วต้าก็มีลูกชายคนหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าอยากให้พ่อตัดผมให้ลูกพ่อบอกว่าตัดได้ตัดตรงแบบแน่นอนผมก็ได้เอาแบบให้พ่อตัดแล้วคุณพ่อตัดออกมาไม่ถูกใจผมเลยผมรู้สึกว่าการตัดผมมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นผมก็เลยชาเลนจ์ตัวเองว่าอยากจะลองฝึกตัดผมเพื่อตัดให้ลูกตอนนั้นด้วยความที่อยากลองเราก็แค่ดูจาก YouTube เพื่อที่ศึกษาแล้วมาตัดให้ลูกก่อนในช่วงเริ่มต้นพอต้าตัดผมให้ลูกแล้วช่วงแรกเลยตอนนั้นบอกเลยว่าแย่เหมือนกันต้าก็เลยรู้สึกว่าการตัดผมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพอรู้สึกว่ายิ่งมันยากเรารู้สึกว่าเราชาเลนจ์เราอยากทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดอย่างที่เราตั้งใจไว้ต้าก็เลยเกณฑ์เพื่อนๆน้องๆที่รู้จักข้างบ้านเพื่อที่จะมาให้ต้าทดลองตัดผมฟรีสักระยะหนึ่งต้ารู้สึกว่าจริงๆเรารู้สึกเริ่มหลงรักกับอาชีพนี้แล้วต้าก็เลยอยากจะจริงจังกับมันแต่ตอนนั้นต้นทุนต้าน้อยมากต้าก็เลยเริ่มโรงเรียนสารพัดช่างอยุธยาก่อนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากโรงเรียนที่สารพัดช่างก็รู้สึกว่าตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ครับแล้วก็หาร้านที่เป็นพาร์ทไทม์ตัดผมตามตลาดนัดกลางคืนไปด้วยเพื่อควบคู่กันแต่ว่าตัดไม่ถึงปีนะครับสักระยะหนึ่งแฟนก็บอกว่าจริงๆแล้วต้าลองเปิดร้านเป็นของตัวเองไหมเปิดร้านเล็กๆกันพอด้วยความที่เราต้นทุนน้อยงบน้อยอยู่แล้วต้าก็เลยพยายามหาทำเลที่มันเล็กๆสามารถนอนได้ด้วยแล้วก็เปิดร้านได้ด้วยพอในจุดเริ่มต้นตรงนั้นต้าตัดผมคนเดียว150บาทในช่วงแรกเลยครับแล้วก็พอณตอนนั้น150บาทต้าตัดอยู่คนเดียวแต่ว่าต้ารู้สึกว่าพอหลังจากเรียนจบแล้วเราไม่ค่อยมีประสบการณ์เยอะประสบการณ์เราน้อยมากต้าก็เลยมีแพชชั่นในการเรียนรู้อย่างมากเลยครับต้าก็เลยเริ่มมีแพชชั่นในการเรียนรู้อย่างมากตรงไหนมีเวิร์กช็อปฟรีหรือตรงไหนที่มีเวิร์กช็อปที่เราสามารถจ่ายได้ในราคาที่แบบเหมาะสมกับตัวเราตอนนั้นต้าก็จะลงเรียนทุกคอร์สที่เราทำได้เลยครับแล้วก็เริ่มหลังจากนั้นต้าก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มมีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในวงการช่างทำผมหรือว่าช่างบาร์เบอร์ค่อนข้างอบอุ่นกันมากเลยครับต้าทักไปขอความรู้หรือว่าคำแนะนำตรงไหนเขาก็สามารถให้ต้าได้ตลอดและให้ได้เยอะมากด้วยจนต้าเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นระดับหนึ่งก็เลยจ้างช่างมาอีกคนหนึ่งก็ตอนนั้นตัดอยู่ที่ราคา200บาทเป็นช่าง2คนแล้วครับก็สักพักแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากครับอย่างที่ต้าคิดไว้พอตอนนั้นต้าสิ่งที่ต้าคิดได้ว่าร้านเราเล็กทำเลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้าก็เลยอยากจะทำเพจจริงจังเลยซื้อกล้องลงทุนซื้อกล้องในราคา 30,000 บาทในตอนนั้นต้ารู้สึกว่ามันแพงมากครับต้าแต่ต้าก็ลงทุนเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างให้คนเห็นผลงานของเราผ่านเพจ Facebook หลังจากเพจ Facebook เราเริ่มมีคนรู้จักระดับนึงแต่ว่าคนก็รู้จักไม่เยอะมากนะครับก็อยู่ได้เรื่อยๆจนเริ่มมาเจอแฟนเห็นเล่นช่วงนั้นแฟนน่าจะเล่น TikTok อยู่แล้วต้าก็ไปดูแอป TikTok แต่พอลองเล่นดูแล้วมันมีแต่คนที่แบบช่วงนั้นจะเป็นคนรู้จักน้อยมากใน TikTok ก็จะมีคอนเทนต์เต้นคอนเทนต์ร้องเพลงนิดหน่อยแต่ไม่มีคอนเทนต์การลงการตัดผมต้าก็เลยเห็นตรงนี้ว่าน่าจะเป็นคีย์หลักที่ต้าลองเอาเรื่องการตัดผมไปคลิปพวกนี้ไปลงใน TikTok ดูแล้วก็ประจวบเหมาะกับสักพักมีโควิดใหญ่จากตอนแรกแอป
แอป TikTok ไม่มีคนรู้จักเลยรู้จักน้อยมากในกลุ่มน้อยมากก็เลยทุกคนก็เลยเริ่มโหลดแอป TikTok มาเล่นกันแล้วก็ต้าโรงงาน TikTok นั้นช่วงแรกๆต้ารู้สึกว่าทุกคนเริ่มมันเปิดการมองเห็นต้าก่อนใครแล้วทุกคนเริ่มเห็นต้าเยอะมากขึ้นเริ่มเป็นที่รู้จักในแอป TikTok ก็พอหลังจากปลดล็อกดาวน์คือทีนี้ลูกค้าแห่มาตัดผมที่ร้านต้าเยอะมากตอนนั้นมีช่าง2คนจนต้าตัดไม่ทันรู้สึกว่าระบบหลังบ้านเรายังไม่ได้ดีพอระบบหลังบ้านเราแย่มากระบบการจองก็ไม่มีแล้วทุกร้านต้องจองคิวหมดในตอนนั้นต้าจนต้าบอกว่าแฟนให้แฟนต้ามาช่วยตรงนี้หน่อยดูแลระบบหลังบ้านระบบการจองคิวพอหลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าร้านเริ่มเล็กแล้วมี2เก้าอี้ก็เลยได้คุยกับแฟนว่าลองซื้อบ้านไหมพอทีนี้เราซื้อบ้านผ่านต้าก็เลยได้ย้ายได้มูฟจากในบ้านหลังเล็กๆในร้านตัดผมเล็กๆไปนอนที่บ้านพอไปนอนที่บ้านแล้วร้านมันได้มีโอกาสขยายใหญ่ขึ้นก็เลยเพิ่มเก้าอี้ได้4โต๊ะก็ได้เพิ่มช่างอีก2คนตอนนั้นราคาเพิ่มมาเป็นอีก300บาทครับก็ทำไปสักพักนึงต้าก็รู้สึกว่าตัดผมอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วก็เลยไปทำเคมีเรียนเคมีเพิ่มเติมตอนช่วงแรกๆก็ทำเคมีผมผู้ชายอย่างเดียวแล้วก็สักพักก็เลยเริ่มเรียนผมหญิงเข้ามาควบคู่ด้วยแต่ว่ายังไม่ทำเคมีแค่ตัดผมหญิงอย่างเดียวธุรกิจเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับจนผมรู้สึกว่าอยากทำราคาให้ได้แพงๆเหมือนกับไอดอลพี่ๆและหลายคนที่เขาตัดในราคาสูงๆได้ต้าก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเรามาศึกษาแล้วแค่การตัดผมอย่างเดียวมันไม่พอครับต้าก็เลยไปศึกษาว่าจริงๆร้านตัดผมที่เขาทำราคาได้ดีคือบรรยากาศร้านแล้วก็การบริการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านพวกนี้จะช่วยส่งเสริมให้มันดันราคาได้แล้วต้าก็พยายามแบบไปโฟกัสตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่ออัพราคาแต่มันก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยความที่สโคปร้านมันเล็กที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็ถึงขั้นต้าลงทุนไปซื้อน้ำหอมร้านเพื่อน้ำหอมร้านแพงๆเพื่อให้บรรยากาศร้านมันดีขึ้นแต่มันก็ยังทำราคาไม่ได้ครับมันก็ได้แค่นั้นจนตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปีที่แล้วว่ากับแฟนที่มาขยายร้านด้วยกันว่าให้มันใหญ่ขึ้นไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างแคบมันทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่เราได้ทำเลขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ทุกคนในร้านดีใจมากเลยครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กพื้นที่จะกินข้าวก็ยังไม่มีเลยต้าก็ดีใจมากตอนนั้นวุ่นวายใจมากด้วยว่าพอเราทำร้านใหญ่เราจะทำได้ไหมเราต้องทำอะไรบ้างร้านใหญ่มันต้องใช้งบประมาณสูงค่าใช้จ่ายสูงต้าก็เลยเรียนตัดผมหญิงแล้วก็ทำเคมีผมหญิงเพิ่มเติมอย่างจริงจังเลยครับตอนนั้นพอมาทำร้านใหญ่ปุ๊บทุกวันนี้ต้าตัดผมชายอยู่ที่600บาทตัดผมหญิงอยู่ที่900บาทแล้วก็มีการพัฒนาร้านมีการเทรนพนักงานให้มีมาตรฐานมากขึ้นครับก็เดี๋ยวนี้จดเป็นบริษัทจดเป็นระบบบริษัทแล้วครับมีพนักงาน10คนทุกวันนี้ต้าก็ยอดที่ร้านก็โตขึ้นเรื่อยๆครับมีโอกาสแนวโน้มที่จะโตขึ้นได้อีกสำหรับใครที่สุดท้ายแล้วต้ารู้สึกว่าต้าเป็นช่างตัดผมที่ไม่มีต้นทุนเลยสิ่งตรงนี้ที่ต้าพูดออกมาคือจากประสบการณ์จริงเลยทุกอย่างถ้าสำหรับใครที่อยากมีความฝันอยากจะทำอยากพัฒนาตัวเองให้ร้านมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยต้าคิดว่าทุกคนทำได้นะครับเพราะว่าต้าเองก็ผ่านมาแล้วมันก็ทุลักทุเลแหละแต่มันก็พอทำได้เรื่อยๆครับก็ถ้าใครมีความฝันอยากจะทำตรงนี้ก็พยายามสู้ๆนะครับส่วนต้าก็จะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ